สวัสดีค่ะวันนี้มีจะแนะนำอาหารประจำชาติของเวียดนามนะคะเอาใจคนรักอาหารเวียดนามด้วยนางงามพิธีกรชื่อดังที่สะบัดมงกุฎลงมาคลุกอาหารเวียดนามในเมนูง่ายๆที่สามารถทำเองได้ถ้าทานอ่ะต้องทานกับโซดาเยอะๆนิดหน่อยแถมยังพาออกไปชิมอาหารระดับหรูในเวียดนามที่คุณจะต้องตะลึงเมนูนึงนะครับที่อยากจะแนะนำนะครับก็คือก๋าดิวห่อมซอสกรามนะครับก็คือปลาทับทิมทอดกรอบอร่อยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับมีคิทเช่นครัวคุณมีทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์1ทุ่ม3นาทีฟู้ดแพลเน็ตครบเครื่องเรื่องอาหาร